สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการอาเซียนเราอัพกับไทยพรบิก้าค่ะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญค่ะเจอกันในทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะมาเราอัพข่าวในอาเซียนแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานนะคะซึ่งก็มีประชุมในระหว่าง 24-27 สิงหาคมนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็มีเรื่องที่เรามีการนำเสนอนโยบายพลังงานร่วมใจรวมไทยสร้างชาติเราจะเน้นการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็รองรับนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคตกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยไปดูเสียงตอบรับนะคะแล้วก็ไปดูความร่วมมือต่างๆว่ามีกี่สาขาด้วยกันที่เราจะร่วมมือกันด้านพลังงานในอาเซียนนับจากนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปสนทนากับท่านปลัดกระทรวงพลังงานคุณกุลิศสมบัติสิรินะคะจะไปดูกันว่าการประชุมนี้นะคะเป็นการประชุมที่มีความสำคัญอย่างไรมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เรื่องของพลังงานแห่งอนาคตในอาเซียนที่เราจะร่วมพัฒนาร่วมกันนั้นมีอะไรบ้างค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราจะไปสนทนากับท่านปลัดกระทรวงพลังงานค่ะคุณกุลิศสมบัติสิรินะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะครับสวัสดีครับค่ะท่านปลัดคะการประชุมนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่38จริงๆปีนี้ก็เวียดนามเป็นประธานอาเซียนนะคะสำหรับประเทศไทยเราค่ะเรื่องของพลังงานในการประชุมเวทีนี้นะคะเรามีประเด็นอะไรที่นำเสนอต่อที่ประชุมบ้างคะสำหรับประเทศไทยคะท่านปลัดครับในประเด็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยนะครับก็เป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยนะครับค่ะโดยปีนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งต่อสถานะความเป็นเจ้าภาพอาเซียนเนี่ยนะครับในทุกเวทีเนี่ยนะครับอย่างเจ้าหน้าที่อาวุโสก็เช่นกันในเดือนพฤศจิกาก็ส่งมอบเช่นกันเนี่ยก็คือจากประเทศไทยไปให้ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็ในการส่งมอบนี่ก็จะเป็นการประชุมถือเป็นการประชุมตามรูปแบบของ New Normal นะครับเป็นการประชุมออนไลน์ครั้งแรกนะครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับเราก็ได้มีการคุยกันเนี่ยนะครับในเรื่องของแผนจริงๆแล้วเนี่ยในเวทีพลังงานเนี่ยมันจะมีการทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือพลังงานอาเซียนนะครับระยะที่1เนี่ย2016ถึง2020จบไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะพิจารณาว่าระยะที่2 2021ถึง2025นะครับต่อเนื่องมาเนี่ยเราจะมีแผนปฏิบัติการอย่างไรนะครับที่จะนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกนะครับตอนนี้ความร่วมมือเบื้องต้นที่เรามีการตกลงกันนะคะตามข่าวว่า7สาขาความร่วมมือเนี่ยค่ะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะท่านปลัดครับในแผน7สาขาความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในแผนปฏิบัติการความร่วมมือพลังงานอาเซียนเนี่ยนะครับด้านที่1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะครับอาเซียนพาวเวอร์กริดเนี่ยนะครับก็คือการขยายการซื้อไฟฟ้านะครับจากประเทศนึงไปยังประเทศหนึ่งในประเทศสมาชิกนะครับก็คือซื้อยกตัวอย่างนะครับซื้อไฟจากสปป.ลาวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่งผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ในปีที่แล้วที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงกันเนี่ยนะครับที่จะซื้อขยายการซื้อไฟเนี่ยจาก100เมกะวัตต์เป็น300เมกะวัตต์ในปีนี้นะครับในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะขยายไปถึงประเทศสิงคโปร์ด้วยจาก300เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเพิ่มอีก100เมกะวัตต์นะครับไปยังประเทศสิงคโปร์ครับในส่วนนี้อันนี้ก็คือ ความร่วมมือการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าในอาเซียนแล้วก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานคือสายส่งกำลังสายส่งนะครับมันต้องรองรับปริมาณไฟเหมือนกับท่อส่งน้ำอย่างเงี้ยนะครับจากท่อเล็กก็ขยายท่อด้วยตรงนี้เนี่ยนะครับจาก115 kV เป็นอย่างน้อยๆ230ถึง500 kV กิโลวัตต์เนี่ยนะครับตรงนี้ออกไปด้วยนะครับค่ะอันนี้คือสาขาที่1 นะคะสาขาที่1นะครับสาขาที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตลาดร่วมก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคนะครับว่าจะมีการนำเข้ามาแล้วก็ขายต่อไปอย่างไรนะครับ
ดยเฉพาะในเรื่องของการนำก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับที่เราเรียกว่า LNG นะครับมาขายในประเทศเพื่อนบ้านระหว่างกันเนี่ยนะครับ อย่างเช่นเราจะมี LNG Terminal ของประเทศไทยนะครับเมื่อรับมาแล้วเนี่ยจะสนับสนุนให้เป็น small scale ก็คือแบ่งเป็นรถบรรทุกนะครับหรือส่งไปทางโดยทางรถไฟไปยังประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชามาเลเซียอย่างไรตรงนี้เนี่ยนะครับหรือลาวอย่างไรนะครับในส่วนนี้รวมถึงสนับสนุนการใช้ก๊าซในการเดินเรือด้วยนะครับเอา LNG มาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่2 ความร่วมมือที่3เป็นเรื่องของถ่านหินนะครับก็คือว่าถ่านหินตอนนี้ในโลกเนี่ยจะต้องมีการลดปริมาณการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนนะครับที่ทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการใช้ลงการใช้ถ่านหินสะอาดในโรงไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะมีการจัดทำเทคนิคตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานถ่านหินสะอาดว่าประเทศไหนใช้อะไรได้อย่างไรนะครับที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีเมืองถ่านหินเยอะทำอย่างไรที่จะเป็นพวกสมาร์ทไมนิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เก็บระบบข้อมูลพลังงานถ่านหินอาเซียนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ครับโดยให้ศูนย์พลังงานอาเซียนนะครับอาเซียน Energy Center เนี่ย AEC เนี่ยเป็นหน่วยงานดำเนินการครับเรามีศูนย์นี้โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นศูนย์อาเซียนของอาเซียนเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศูนย์ข้อมูลอาเซียนเนี่ยนะครับจะเป็นทางอินโดนีเซียครับอ๋อเพราะว่าเอาก็เป็นเลือกประเทศที่เขามีวัตถุดิบเยอะๆทรัพยากรเยอะเลือกตามผู้สมัครนะครับเราเพิ่งเลือกผู้อำนวยการเมื่อปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับของไทยก็มีสมัครของประเทศสมาชิกก็มีสมัครนะครับแต่ว่าผู้ได้รับการคัดเลือกนี่ก็จะเป็นมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะอันนี้คือความร่วมมือสาขาที่3นะคะใช่ครับสาขาที่4คือความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีการอนุรักษ์พลังงานนะครับเช่นลดการใช้ไฟฟ้าในตึกอาคารต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับเรากำหนดเป้าไว้ที่ร้อยละ30นะครับร้อยละ30นะครับของความเข้มของการใช้พลังงานเนี่ยนะครับลดให้ได้ 30% นะครับแต่พอมาปีที่แล้วเนี่ยเป้าเราปี2025ใช่ไหมครับปีที่แล้ว2019เนี่ยเราได้ดำเนินการถึงเกือบ 25% แล้วเป้ามันก็ไม่ท้าทายอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็เพิ่มจาก30เป็น 32% ให้เกิดความท้าทายขึ้นนะครับในส่วนนี้ข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนนะครับพลังงานทดแทนก็คือการใช้พลังงานหมุนเวียนใช้โซล่าใช้โรงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับประเทศไทยก็ได้ยกตัวอย่างนะครับได้ยกตัวอย่างไปว่าเราได้มีนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับโดยเป็นโรงไฟฟ้าใช้ชีวมวลที่มาจากของเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับหรือว่าก๊าซหมักจากน้ำเสียหรือว่ามูลสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นจากพืชพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับเราก็เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว มีการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผสมกับน้ำมันดีเซลมันสำปะหลังกากอ้อยเอามาผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นเอทานอลเป็น E20 แล้วก็ B10 พวกนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยก็ได้ดำเนินการไปเนี่ยนะครับเราได้ตั้งเป้าไว้เนี่ยนะครับที่ปี2025เนี่ยตั้งเป้าไว้ 35% นะครับซึ่งในอาเซียนเนี่ยก็ยังดำเนินการได้ไม่ค่อยดีนักนะครับตั้งเป้าไว้จาก 35% เนี่ยทำได้ 27% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยเรา18ด้านพลังงานทดแทนนี้ตอนนี้ปัญหาที่เจอกันทั้งหมดของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะท่านปลัดได้มีการคุยกันไหมคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหรือสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลด้วยไหมคะหรือว่าความต้องความเชื่อมั่นในการใช้พลังงานทดแทนของประชาชนในอาเซียนความผลิตแล้วเอาเข้าระบบสายส่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นระบบสายส่งแบบว่าระบบสายส่งแบบทางเดียวค่ะทางเดียวก็คือว่าผลิตส่งมายังสายส่งสายส่งเข้าเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเข้ามิเตอร์บ้านค่ะถ้าเผื่อทำเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยเอาส่วนเกินจากใช้กันเองแล้วเนี่ยขายเข้าระบบได้ไหมเป็น two way เป็น2ทางเงี้ยนะครับมันต้องเป็นระบบสมาร์ทกริดระบบสมาร์ทกริดที่จะส่งต่อตรงนี้เข้าไปได้หรือว่าใช้กันเองระหว่างกันได้ไฟหรือจะใช้ขายคืนเข้าสู่ระบบได้พวกอย่างนี้เนี่ยมันถึงจะเป็นการส่งเสริมหรือว่าโซล่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการรับซื้อไฟจุดประสงค์ก็คือว่าตัวสมาร์ทกริดตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นการใช้2ทางไม่ใช่ทางส่งอย่างเดียวเหมือนกับส่งแล้วเรารับอย่างเดียวเนี่ยเราโต้ตอบไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีการซื้อขายตรงนี้เกิดขึ้นไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีแรงจูงใจในการทำตรงนี้ขึ้นนะครับก็ได้มีการเนี่ยว่าเราจะมีการส่งเสริมในเรื่องของพลังงานทดแทนตรงนี้อย่างไรโรงไฟฟ้าชุมชนการพัฒนาสมาร์ทกริดระบบสายส่งอัจฉริยะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนะครับในการทำค่ะนะครับก็ได้มีการคุยกันนะครับในส่วนนี้สาขาที่5นะคะแล้วต่อไปสาขาที่6สาขาที่6เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียนนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานความสามารถในการแข่งขันความยั่งยืนเนี่ยนะครับค่ะเราก็ประเทศไทยก็เสนอขึ้นไปว่าณตอนนี้เนี่ยภาคพลังงานเนี่ยเราได้รับผลกระทบเนี่ยจากโควิดเนี่ยน้อยกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆน้อยกว่าภาคธนาคารน้อยกว่าภาคบริการโรงแรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราน่าจะมีการกระตุ้นใช้ภาคพลังงานที่ได้รับผลกระทบน้อยตรงนี้เนี่ยลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเม็ดเงินในการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองนะครับเรื่องของการกระตุ้นการค้าการลงทุนด้านพลังงานในตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าประเทศไทยเราก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศออกไปผมก็ได้นำเสนอตรงนี้ออกมานะครับซึ่งทางประเทศสมาชิกก็เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำตรงนี้เพิ่มเติมได้เราก็จะมาคุยกันในเวทีรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนตรงนี้เป็นการเพิ่มเติมอันนี้มีการทำ MOU กันเป็นฉบับเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะยังครับยังเพียงแต่ว่าประเทศไทยยกขึ้นมาครับว่าหน้าที่จะด้านพลังงานเนี่ยน่าจะมีการลงทุนที่ต่อเนื่องหน้าที่จะมีการลงทุนที่เดินหน้ากันต่อไปได้เนี่ยเราน่าจะมีหาแผนหาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มันเกิดผลที่เป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับค่ะนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นด้านนิวเคลียร์ด้านนิวเคลียร์โดยมากก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในมวลชนตรงนี้มากกว่ามากกว่าที่จะลงมืออะไรต่างๆเพราะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็ยังเป็นที่ต่อต้านเป็นที่อะไรกันอยู่นะครับในส่วนนี้เพราะว่าคำว่าพลังงานนิวเคลียร์นี้ประชาชนหรือว่าสาธารณชนก็กลัวเนาะกลัวรู้สึกว่ามันไม่ปลอดเรื่องของความปลอดภัยด้วยสิ่งที่ทำได้ก็คือสร้างความตระหนักรู้ว่าเฮ้ยนิวเคลียร์สะอาดก็มีนะไม่มีผลกระทบก็มีนะอย่างเงี้ยครับขึ้นอย่างในประเทศอาเซียนกับท่านประหลัดประเทศที่เขาใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อยๆพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่จะเป็นต้นแบบเลยคือประเทศอะไรอะคะยังไม่ค่อยเห็นที่เป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พอเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็กลัวกันค่ะยังไม่ได้มีประเทศอะไรที่เป็นหัวหอกในด้านนี้มากนักนะครับแต่ว่ามันเป็นเวทีที่ทาง EU ก็ตามรัสเซียก็ตามซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวเนื่องนะครับเราก็จะมีการประชุมกับจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นอเมริการัสเซียออสเตรเลียพวกนี้เนี่ยประเทศพวกนี้เขาก็พยายามที่บอกเอ้ยใช้นิวเคลียร์เหอะอเมริกาเองนะครับจีนเองหรือรัสเซียเองเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่าน่าจะมีเรื่องของการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ประเทศอาเซียนเองเราก็ยังฟังเฉยๆว่าเราขอสร้างความตระหนักรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปก่อนจะดีกว่าให้คนเข้าใจเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่า
เทคนิควิธีการว่ามันปลอดภัยอะไรอย่างนี้ให้สร้างความมั่นใจมากกว่าครับค่ะทั้งหมดก็7สาขาความร่วมมือด้วยกันนะคะที่จะมีการพัฒนาไปร่วมกันทั้งอาเซียนนะคะในส่วนของประเทศไทยเรานะคะท่านปลัดของเรามีอะไรที่โดดเด่นด้านพลังงานแล้วก็ในอาเซียนของเราที่ประเทศเพื่อนบ้านชื่นชมแล้วก็อยากจะได้เราเป็นต้นแบบบ้างคะในเรื่องของโดดเด่นเนี่ยนะครับก็คือเราใช้พืชพลังงานเข้ามามากขึ้นแล้วก็นำพลังงานตรงนี้เนี่ยเข้าสู่ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในระดับฐานรากนะครับนโยบายที่นำพลังงานสู่ชุมชนในชนบทนะครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างเช่นปลูกพืชพลังงานเพื่อเอามาใช้สำหรับโรงไฟฟ้านะครับก็ในเรื่องที่เราโดดเด่นเนี่ยก็คิดว่าเราจะชูในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนก็คือ renewable energy ตรงนี้ขึ้นมานะครับเรื่องของการลงทุนในเรื่องการทำ grid connectivity ก็คือเชื่อมโยงสายส่งการซื้อขายไฟเพราะเราอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะครับก็เชื่อมเนี่ยนะครับอย่างเช่นลาวไทยไปต่อยังเมียนมาหรือลาวไทยไปยังมาเลเซียสิงคโปร์หรือไปกัมพูชาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะใช้ความโดดเด่นทางด้านยุทธศาสตร์ของเราตรงนี้เนี่ยทำในเรื่องของการเชื่อมต่อในเรื่องของการเชื่อมโยงทั้งด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านก๊าซธรรมชาติที่เป็น LNG ครับค่ะท่านปลัดคะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายประเทศก็เจอนะคะอย่างจีนก็น้ำท่วมล่าสุดนี้นะคะกระทบกับเรื่องของนโยบายแล้วก็ความร่วมมือต่างๆด้านพลังงานในอาเซียนไหมคะมีการกังวลเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นด้วยไหมคะจะมีปัญหาอะไรไหมคะยังไม่ได้คุยกันในส่วนนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเราคุยกันที่จะเชื่อมโยงไปในสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับว่าในเรื่องของการควบคุมมลพิษทางอากาศควันที่เผาป่า PM 2.5 อะไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของคอนเซิร์นมากกว่าซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับส่วนใหญ่ในเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีเวทีหนึ่งที่พลังงานกับสิ่งแวดล้อมจะมีการคุยกันอยู่ด้วยครับค่ะก็เน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดนวัตกรรมใหม่ๆที่จะพัฒนาร่วมกันนะคะนั่นปลัดใช่ครับค่ะใช่ครับเราก็คุยกันถึงเรื่อง EV เรื่องของการลงทุนเรื่องของพลังงานสะอาดในอนาคตด้วยในภูมิภาคอาเซียนนี้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านปลัดนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือท่านกุลิศสมบัติสิรินะคะปลัดกระทรวงพลังงานนะคะก็พูดถึงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่38แล้วก็การประชุมที่เกี่ยวข้องหรือว่า SOME นะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม10ประเทศแล้วก็มีประเทศคู่เจรจา8ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอีก2องค์กรนะคะซึ่งผลการประชุมครั้งนี้ที่เมื่อกี้ท่านปลัดเล่าให้ฟัง7สาขาความร่วมมือต่างๆจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่38ที่ประเทศเวียดนามในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์เหมือนกันนะคะถ้าเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลงนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญของทั่วโลกแล้วก็ของประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะSky high, and breast of pride in our hearts.